รียกที่รักได้หรอได้ที่รักได้ไม่ต้องจะได้แค่ตามหรอถามเรียกที่รักก็มาไม่ต้องครับผมฟีดแบ็กเพลงตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วเพลงของลาติสเลนผมรู้สึกว่าล่าสุดที่ผมเช็คขึ้นทะลุ80ล้านไปครับผมก็ยังขึ้นเรื่อยๆก็ยังดีใจเรื่อยๆก็ตอนนี้ผมเอาจริงถ้าเกิดแอบบอกตรงๆนะแอบลุ้น100อยู่ครับผม100ล้านก็ถ้าเกิดถึงเป้านั้นก็จะแบบน้ำตาไหลไหมอ่ะถ้าถึง100ล้านไหนจะทำเซอร์ไพรส์อะไรไหมอ่ะเพลงแรกในคิดนะมันก็จะไม่เซอร์ไพรส์สิเอาจริงๆคือเรามีการเตรียมการไว้แล้วแหละแต่ว่าก็แหละผู้กำกับถอดเสื้อด้วยใช่ไหมฮะอะไรนะผู้กำกับถอดเสื้อใช่ไหมฮะผมเหรอผู้กำกับถอดเสื้อของเพลงนั้นที่เซเลนเหรอผู้กำกับเป็นผู้หญิงนะผู้กำกับเป็นผู้หญิงต่อใจสองคนไม่น่าใช่นะฮะหนึ่งอาจจะมีใครต่อข้างบนเห็นแค่ว่ามีไหมถ้าแบบว่าถอดเสื้อเหรอไม่มีนะไม่มีหรือว่าไอซ์จะเสียสละเองในเอ็มวีเหรอไม่เป็นไรครับผมจริงๆย้อนกลับไปวันแรกเรากดดันไหมด้วยความที่มันเป็นเพลงแรกของค่ายนาดาวมิวสิกด้วยตอนแรกเราถามว่ากดดันไหมมันก็มีความกดดันอยู่บ้างครับแต่ผมรู้สึกว่าผมแบบด้วยความที่มันเป็นงานเพลงอย่างเงี้ยคือแบบเราชอบดนตรีอยู่แล้วเราชอบเพลงอยู่แล้วเราชอบอะไรที่มันเป็นงานเพลงอยู่แล้วอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเราได้เข้ามาทำมันมีความสนุกอยู่ด้วยเราเลยเอ็นจอยกับมันในการที่เราจะได้แบบลงไปทำอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกที่เราตอนแรกคิดว่ามันต้องดังไม่คิดเลยครับผมเพราะว่าด้วยความที่เรารู้ว่ามันเป็นเพลงประกอบละครปกติแล้วเพลงประกอบละครแบบคนที่จะมาเริ่มติดอะไรเงี้ยก็หลังจากที่เราได้ดูละครได้ฟังบ่อยๆแล้วก็ได้ติดเพลงเลยเข้ามาชอบเพลงเราอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าปรากฏว่าเพลงเราปล่อยออกไปก่อนที่ละครจะออกแล้วกลายเป็นว่าแบบคนติดตามเยอะมากคนที่ชอบเยอะมากมันเลยเหมือนเป็นการที่แบบเกินความคาดหมายไปมากๆอย่างไอ้ตื่นเต้นไหมอ่ะเวลาที่แบบเห็นคนเด็กน้อยหรือแบบพี่ๆรุ่นพี่ๆผมว่ามันไม่ใช่ความตื่นเต้นแต่ว่ามันเป็นความแบบดีใจแล้วก็เป็นความแบบโถอ่ะมันมีความแบบน่ารักที่แบบเราเห็นแต่ละทีอะไรอย่างเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่าผ้าที่แต่ละคนแกะออกมาเนี่ยมันก็แบบไม่ได้ง่ายนะแล้วแบบผมเห็นเลยว่าวิดีโอแต่ละอันที่ออกมาเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการแบบซ้อมในการอะไรก็ตามเลยผมดูแบบโหแบบน่ารักมากทุกคนนะมีทั้งเด็กมีทั้งคนแก่มีทั้งขนาดแบบสัตว์ยังมาเลยอ่ะแบบทั้งน้องหมาน้องนกอะไรแบบเต้นรักติดไซเรนกันเยอะมากผมแบบโอ้โหแบบน่ารักมากไม่คิดเลยจริงๆอ่ะไม่คิดแล้วแบบผมก็ไปเห็นวิดีโอที่มีแบบมหาลัยนึงที่เขาเต้นกันแบบเป็นฟิวใหญ่ๆแล้วผมก็แบบช็อกมากแบบว้าวเจ๋งมากแล้วอย่างจุฬาอย่างเงี้ยตอนที่ล่าสุดเพิ่งประกวดอีกเชียร์ลีดเดอร์ไปก็เอาเพลงนี้มาตัวใช่มาเป็นหนึ่งในเพลงครับผมก็แบบหรอเอออย่างเงี้ยก็แบบมันมีอะไรที่มันแบบเกินความคาดหมายเราไปเยอะมากเราเลยมีแต่ความแบบเซอร์ไพรส์เราเลยเหมือนแบบสนุกที่เราได้ไปเจอแบบอุ๊ยอันนี้ก็มีอันนู้นก็มีแบบอุ๊ยว้าวสุดเลยเราเจอน้องหมาเต้นเราเจอแบบน้องๆเต้นด้วยกันอะไรเงี้ยแบบมันเป็นการสนุกของไทยเวลาไปไหนมาไหนคนก็จะแบบว่าให้เต้นดูเราเขินมั้ยขนาดไปเที่ยวต้องเต้นทุกครั้งเลยพี่ทุกคนแบบมาแบบเอ้ยไอ้เต้นดูหน่อยหรือว่าแบบอย่างสมมุติว่าเราล่าสุดเราไปงานวันเกิดของพี่ก้องนี่แหละฮะเราไปงานวันเกิดพี่ก้องหน้าลำโพงอ่ะนะลำโพงก็พุ่งขึ้นมาเลยอยู่ดีเราก็แบบแล้วก้องก็มาเต็มเลยผมก็แบบไปทำไงดีแล้วก็เลยแอบเต้นๆแต่เราก็เขินไงเราก็เลยเต้นได้แป๊บนึงแล้วก็วิ่งหนีอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ไม่ได้ทำให้ไม่มีโอกาสได้ออกมาโชว์ใช่ตอนแต่ว่าหลังจากนี้จะมีมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าด้วยความที่คิวของผมเองด้วยความที่ผมกำลังถ่ายทั้งซีรีส์แล้วก็ละครทำไปพร้อมๆกันเนี่ยคือ2เรื่องเนี้ยมันเหมือนถ่ายไปควบคู่กันเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนทำให้คิวมันยาวมาด้วยความที่มันเป็นการออกกองเนี่ยมันใช้เวลาแบบยาวนานแล้วก็ใช้เวลาแทบทั้งวันเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนไม่สามารถรับอะไรอื่นเข้ามาแทรกได้เสียรายได้ไปเยอะมั้ยผมไม่เคยมานับรวมเหมือนกันนะฮะบอกว่าเป็น10ล้านเลยผมว่าไม่น่าถึงหรอกแต่ว่าถ้าวัดปริมาณของงานที่ติดต่อมาประมาณเท่าไหร่โอ้โหอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆแต่ว่ามีคือมีเข้ามาเรื่อยๆอยู่แล้วตั้งแต่เพลงปล่อยออกไปมีทั้งแบบงานแบบไปโชว์งานขึ้นคอนเสิร์ตงานตามร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็มีเยอะๆมากเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่คิวเราเองนั่นแหละที่มันไม่ได้ก็เลยไม่ได้แต่ว่าผมถามว่าเสียดายมันมีความเสียดายนะด้วยความที่เราแบบเป็นเพลงแรกของเราก็อยากออกไปโชว์ให้ทุกคนได้อยากจะแบบมีฟีลลิ่งเหมือนแบบร็อกสตาร์ออกทัวร์บ้างอ่ะใช่ป่ะร็อกสตาร์แบบไปอยู่ในรถตู้ใหญ่ๆแล้วแบบอยู่กับแบรนด์เราแล้วก็แบบออกทัวร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเพลงเยอะนะไอ
ไอ้พวกหนูมีอัลบั้มแล้วลูกมันก็เป็นความฝันเนาะความฝันแบบความฝันเออทำไมความฝันผมเลยอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละผมรู้สึกว่าก็อยากมีฟิลนั้นแต่ว่าแบบผมรู้สึกว่ามันก็ไม่เป็นไรถือว่ามันเป็นเหมือนแบบเรียกว่าอะไรจังหวะชีวิตเวลาอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราพลาดตรงนี้ไปมันน่าจะเพราะว่ามันมีอะไรข้างหน้าที่รอเราอยู่อย่างตอนนี้ที่คอนเฟิร์มเร็วที่สุดแล้วก็คือบิ๊กเบลเทนซึ่งมันเป็นจุดเริ่มต้นของผมเลยนะที่แบบผมอยากจะทำงานด้านดนตรีอะไรเงี้ยเริ่มมาจากการที่ผมไปดูบิ๊กเบลเทนเลยนะแล้วแบบวันนึงเราจะได้ขึ้นนะที่มันแบบผมไม่รู้ว่าแบบคนอื่นจะเก็ตหรือเปล่าแต่แบบสำหรับผมมันแบบมันยิ่งใหญ่มากเออมันคือบิ๊กเบลเทนคือแบบมันคือความฝันของเด็กม.3ที่แบบมันติดมาในหูทุกวันเนี้ยซึ่งแบบตอนนี้ถามว่าเราแบบรู้สึกแบบว่าแบบมันโอ้ยใหม่เพราะขนาดมันก็อาจจะไม่ได้แบบเท่าขนาดเพราะเราเคยแบบขึ้นคอนเสิร์ตมาหลายที่แต่แบบเรากลับไปคิดกลับไปแบบเออความฝันวันนั้นที่เราเคยคิดอ่ะวันนี้มันเป็นได้แล้วจริงๆเลยแต่แบบเขาบอกว่ามูลค่าที่เราเสียไปมันเป็นจำนวนเงินมหาศาลขนาดนี้แล้วสำหรับไอ้รู้สึกว่ามันแบบคุ้มไหมกับการที่เราทุ่มเทให้กับละครหรือแบบเออถามว่าคุ้มไหมสำคัญครับผมคุ้มอยู่แล้วเพราะว่าผมรับงานอะไรทุกอย่างมาคือผมรับประการที่เราอยากทำมันเราชอบทำมันแล้วแบบทั้งละครทั้งซีรีส์อย่างเงี้ยเราถ่ายมาจนถึงจุดที่เรารู้สึกว่าเราอินกับมันมากแล้วแล้วเราอยากเหมือนอยากจะโฟกัสอยากจะทำให้มันออกมาให้มันได้ดีที่สุดเลยก็มีความเสียดายแต่ว่ามันก็เข้าใจเราคือเราเข้าใจแม่มาประสบความสำเร็จแล้วเราก็ได้คุยถึงเลยว่าพี่เบลว่าจะทำเป็นต่อไปไหมสำหรับตัวเดียวของไอ้จะด้วยพวกคู่ไปไม่บอกทำไงไม่บอกพยักหน้าก็เพราะว่าเออติดตามได้ครับคือจะมาตามมาเห็นไอ้ในรูปแบบการเป็นศิลปินมากขึ้นครับใช่เพราะว่าด้วยความที่ตัวเราชอบอยู่แล้วเราก็เหมือนเราก็บอกกับทางนาดาวอยู่แล้วทางพี่ยงทางพี่เบลอยู่แล้วว่าพี่ทำพี่อีกเอาอีกเอาอีกชอบเพราะว่าเราเป็นเบอร์แรกเลยไหมก็ถือว่าใช่สำหรับนาดาวมิวสิกใช่ใช่เ